สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานตัวนี้นะครับ Minolta SRT101 นะจะมีรอยตรงนี้แล้วมีในกับช่องมองนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตรงนี้นะครับปรับรูรับแสงตรงนี้ปรับโฟกัสนี่นะครับตรงนี้เป็นสปีดชัตเตอร์เดี๋ยวถอดเลนส์ก่อนอันนี้ก็กดถ่ายได้เลยเดี๋ยวผมปรับสปีดที่สูงๆก่อนละกัน 1,000 นะครับชัตเตอร์บีแล้วจะกดค้างได้นี่พอเราปล่อยนิ้วปุ๊บมันก็เด้งลงมาผมขึ้นฟิล์มแล้วแล้วก็เลื่อนตัวจับเวลาถ่ายนะครับแล้วก็กดถ่ายตรงนี ก็ยกตรงนี้นะครับเลื่อนเป็นปรับไอโซกล้องนะก้านตรงนี้เป็นก้านขึ้นฟิล์มนะครับเลื่อนจนสุดถึงจะกดถ่ายได้นะถ้าเลื่อนไม่สุดอย่างเงี้ยก็กดลงไม่ได้นะต้องเลื่อนชดเชยให้มันสุดโอเคตรงนี้ใส่เลนส์ก็ให้ดูจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้ให้ตรงกันนะครับปุ๊บแล้วก็หมุนตามเข็มโอเคเรียบร้อยก็อะไรต่อดีนะอ๋อวัดแสงอันนี้ผมเปิดไปแล้วคิดสีแดงไปตรงตัวอ่อนเปิดไฟอันนี้นะครับเนี่ยมาขอบล่างๆแถวข้างล่างตรงนี้มีคราบนิดนึงแล้วไม่มีผลอะไรนะครับเข็มมันจะมีเข็มหัวแหลมกับเข็มหัวกลมนะครับก็คือปรับให้มันตรงกันให้มันทับกันก็คือวัดแสงพอดีเป็นแบบนี้นะครับวัดแสงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตรงเนี้ยถ้าปรับออฟปุ๊บเข็มก็จะขึ้นไปข้างบนเข็มหัวแหลมนะครับแต่หัวกลมยังอยู่หัวกลมเลยไม่เกี่ยวโอเคถ้าเราปิดแล้วมันก็ถือว่าเราวัดแสงเอาเองนะก็มีอะไรเนาะอ๋อตำแหน่งโอเคการทำงานที่เหลือครบถ้วนดีนะครับขอบคุณมากๆครับ